เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ไหมโน้ตได้อยู่ครับพี่ได้อยู่รายการถัดไปเจ้ามวยไทยนี่ก็น่าดูไงนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับอ่ะรายการถัดไปก็เมื่อกี้เราบอกนะครับติดมนนท์ซุปเปอร์ไฟสำหรับของวันเสาร์ว่าแบบไวๆพี่เอาตัวชอบเลยดีกว่าวันเสาร์พี่ชอบใครตัวชอบเลยอ่ะตัวชอบคู่แรกเนี่ยผมถามเลยแล้วเอาจริงนะคู่แรกนี่ไฟแลบแน่พี่โน้ตใช่คู่แรกนี่ผมแบบโอ้โหเห็นรายการแบบเอาแล้วดูฟรีตัวเอทีเคฟรีทีนี้แหละคู่แรกนี่ไฟแลบเลยนะแต่ว่าหน้าเสือมันจะเป็นรองทางด้านของไอ้ยอดเพชรเอกพี่น้องเข้าใจไหมเพราะมันมีตัวหนึ่งเข้าไปเล่นไอ้สแกนไอ้สแกนเงินสิทธิ์อาจารย์ถ่ายถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าเสือใช่ป่ะมันจะไม่มีหน้าเสือตรงนี้มันจะเป็นรองกันตรงนี้แหละก็ไอ้ยุคไอ้บูมเด็กเซียนเนี่ยเอาง่ายๆเห็นว่าจริงเวลามันไปต่อที่ไหนแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหกองเชียร์ไปเป็นแล้วแฟนคลับที่ขนร้อยคนเยอะมวยอย่างเงี้ยต้องเอาไปต่อยที่ลพบุรีหรือไม่ก็ไปต่อยที่อะไรนะชัยนาทนะที่ว่าอาจารย์ต่ายไปต่อยหน้าวัดอ่ะต้องอย่างงั้นไอ้ตะแกงเงินถึงจะสู้ได้จะเป็นรองสภาพแวดล้อมแล้วก็หน้าเสือเขาเพราะว่ากองเชียร์ของยูฟ่าบุญเทียนเวลามันไปทีโอ้โหเต็มมุมไม่เห็นมันเชียร์บึ้มบึ้มบึ้มแล้วมันเล่นกันเยอะด้วยแล้วทีนี้ตะแกงเงินมันไม่มีหน้าเสือไงมันไม่มีหน้าเสือจะไปรองตรงนั้นเนี่ยถ้าถามอาวุธสู้ได้ไหมสู้ได้ไอ้ตะแกงเงินเนี่ยเข่าใช่ไหมเข่าแล้วก็มีคู่ไหนอีกสุภชัยเล็กหนึ่งทรัพย์ใหญ่กับคมเฉินคมยอดสุรินก็คมเฉินคมก็หนักนะหนักอาวุธมันหนักอ่ะเอ็กต้ากับทรงสยามเอ็กต้ากับทรงสยามโอ้โหคู่นี้จับเลยเอ็กต้ารุ่นพี่กระดูกดีเก๋าเข่าในเหนียวเจอกับทรงสยามทรงสยามก็ต้องบอกว่าสดมากเหมือนกันและเกียรติทรงฤทธิ์ด้วยช่วงนี้ใช่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงอ่ะค่อนข้างที่จะร้อนแรงเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดชกที่จิตมงคลนี่ยังไม่แพ้ใครไหมใช่สยามใช่ครับก็ทงสยามเที่ยวนี้เจอเบอร์ใหญ่เลยแหละเจอของจริงด้วย อยู่ที่วงในถ้าว่าไล่แขนตั้งแขนดีๆนะสู้ได้สภาพร่างกายอะไรดีกว่าทางด้านของเอ็กต้าสู้ได้เอ็กต้าเนี่ยเข่าอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะเอ็กต้ามันต่อยมวยรอบอีทูสูมามันได้อันดับที่4ได้อันดับที่4เนี่ยมันชุดไอ้เพชรธงชัยชุดไอ้เพชรมณีใช่ป่ะไอ้อะไรอีกตัวนึงอ่ะ 2-3 ตัวพอวิทย์ไม่ใช่พอวิทยาเฮอร์คิวลิสเนี่ยอย่างเนี้ยทงสยามเดี๋ยวถ้าชนะเอ็กต้าต่อยเฮอร์คิวลิสได้นะใช่ไหมใช่ครับแต่มันต้องชนะหน้าวันเสาร์เนี้ยต้องชนะถามว่าหนักไม่หนักแต่ถ้าสมมติว่าเขาทำงานบ้านมาผมเชื่อว่าทีมงานเกียรติสงฤทธิ์เขาทำงานบ้านมาอยู่แล้วแหละคือแพ้ชนะไม่รู้อะได้ลุ้นได้ไซส์แต่ว่าหนักหน่อยตรงที่เอ็กต้ามันเลื้อยไปเรื่อยเขามันเหนียวเวลามันจับได้มันตีหน้ากลัวมากเอ็กต้าอะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครผมชอบทงสยามชอบความเขาเรียกอะไรมวยพี่โน้ตมันกำลังจะขึ้นอ่ะเนี่ยถ้ามันผ่านเอ็กต้ามันก็ขึ้นไปขั้นมาแรงจริงถึงอยู่จริงนี่คือยังไงก็ได้แน่คือถ้าขึ้นแล้วถ้ามันผ่านได้อย่างเงี้ยมันก็ใจดีด้วยใช่นะครับผมก็นี่รอดูกันสำหรับจิตมังนนท์ซุปเปอร์ไฟท์เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง